เป็นเรื่องร้อนระอุเลยทีเดียวนะครับเมื่อพิธีกรและนักแสดงอย่างคุณแหม่มวิชุดาปรี๊ดแตกรีโพสต์ข้อความสุดเดือดลง Instagram ทั้งโอชาเน็ตหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแปลงร่างเลยนะเป็นโคนันสืบหายกันเลยว่าเขาคนนั้นคือใครอยู่ในวงการหรือเปล่าโดยข้อความที่พี่แหม่มเนี่ยได้โพสต์ลง Instagram เนี่ยก็มีอยู่ว่าแจ้งให้ทราบตรงนี้นะคะพี่มีปัญหากับแค่คนคนเดียวคนอื่นพี่ไม่ได้มีเรื่องด้วยอย่าพยายามเข้ามามีปัญหากับพี่ด้วยเลยค่ะอีกทั้งเจ้าตัวครับได้เขียนแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าอย่าติดนิสัยน่ารังเกียจของคนข้างๆมาใช้เลยหรือพี่เคยไปทำร้ายอะไรก็บอกมาได้ถ้าพี่ทำจริงพี่กล้ายอมรับผิดแต่ถ้าพี่ไม่เคยทำอะไรให้แล้วยังอยากเป็นศัตรูกับพี่งั้นรอแป๊บหนึ่งขอจบเรื่องนี้ก่อนแล้วเรามาต่อกันท่านี้ครับก็ยังมีเพื่อนนักแสดงในวงการอย่างพี่โก้ธีรศักดิ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีคุณกระแตสาวคนภรรยาของคุณเติ้ลตะวันก็มาคอมเมนต์เหมือนกันครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ